ผู้อำนวยการโครงการและผู้เข้ารับการตรวจทุกท่านขอขอบพระคุณท่านเจ้ากรมกิจการพลทหารที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชาติรุ่นที่1ในวันนี้โครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสำนึกและเกิดอุดมการณ์รักชาติร่วมสร้างบรรยากาศของความปรองดองโดยพิสัยทัศน์ในการนำความรู้ไปพัฒนาชีวิตและหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสร้างสัมพันธไมตรีในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของกองทัพในอนาคตการดำเนินงานตามโครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน500คนใช้ระยะเวลาอบรม1วันวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านหม่อมหลวงพระราชาดิษฐ์คุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้บรรยายในภาคเช้าสำหรับภาคบ่ายพระอาจารย์สนั่นเขมจารีจากพระน้อยนางหงส์จะมาบรรยายในหัวข้อศาสนานำพาเส้นทางปรองดองสมานฉันท์นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กรุณามอบให้ท่านดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีกำกับดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นอย่างดีในการอบรมครั้งนี้ทางบริษัทมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านทั้งสองรุ่นนะครับเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นสินค้าพรีเมียมจากของบริษัทโตโยต้าและท่านผู้ในการธวัชชัยอัคคณิตผู้ในการเขตทวีวัฒนาได้กรุณาอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรและสนับสนุนเต็นท์ลงทะเบียนให้กับคณะทำงานของเราบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านเจ้ากรมกิจการพลทหารได้กรุณามอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการะคุณกล่าวเปิดโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2558ต่อไปครับผม